ร้างพื้นที่การเรียนรู้มันไม่จำเป็นว่าเราเลยต้องใช้เงินมหาศาลในการเนรมิตที่จะสร้างพื้นที่การเรียนให้กับเด็กแต่เรามองบริบทของเราก่อนเรามีอะไรที่สามารถเป็นพื้นที่การเรียนรู้ให้กับเราได้เราไม่สามารถไปเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่นแล้วว่าหรือว่าจะให้โรงเรียนอื่นเนี่ยมาเป็นอย่างเราได้เพราะอันดับแรกคือมุมมองคือการมองก่อนการมองของผู้บริหารมีความสำคัญมากสิ่งสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งในณเวลานี้ก็คือการสร้างศรัทธาให้เขาศรัทธาก็คือการลงมือทำให้ชุมชนได้เห็นว่าเรามีความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาชุมชนนะคะไม่ใช่ว่าเพียงพัฒนาโรงเรียนแต่เราจะพัฒนาโรงเรียนเพื่อชุมชนด้วยถ้าพูดแบบกล้าๆหน่อยก็มีความรู้สึกว่าผู้บริหารสายศึกษาต้องมีความก้าวร้าวทางวิชาการเพราะบางทีถ้าเราไม่ก้าวร้าวทางวิชาการมันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงความก้าวร้าวในทางที่ดีอยากให้เกิดวิถีแล้วก็รูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้ลงลึกถึงห้องเรียนให้มากขึ้นเราจะไม่บริหารเพียงแค่บริหารบริบทของโรงเรียนอย่างเดียวเราต้องลงลึกไปถึงห้องเรียนเพราะเรากำลังสร้างคุณภาพให้กับเด็กเราไม่ใช่บริหารโรงเรียนอย่างเดียวจุดนี้เป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะกระทรวงศึกษาธิการจะเปลี่ยนรัฐมนตรีจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่นะคะคือเป้าหมายสำคัญของการศึกษาเนี่ยมันก็คือเพื่อที่จะสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วก็สร้างให้เด็กให้มีคุณภาพอยู่แล้วหากเรามั่นใจมีว่าวิธีของเราในการสร้างคุณภาพของเด็กเราไม่จำเป็นจะต้องรอคำสั่งใครเพราะมันเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณของตัวเองอยู่แล้วOh, oh, oh.